วิธีเอาตัวรอดเมื่อเพื่อนเป็นเหาวิธีที่1หาถุงคลุมหัวโอ้ยคันไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยเป็นเหาไม่หายสักทีโอ้ยสอบไปยังสอบเสร็จแล้วนี่อยากจะบอกว่าได้ 3.71 เลยนะโม้ไปเรื่อยเฮ้ยนั่นหมิวเนี่ยหมิวนั่นน่ะจริงด้วยหมิวเป็นเหานะแชมป์ใช่หมิวเป็นเหาว่ะเฮ้ยแล้วหมิวกำลังเดินมาทางนี้ทำไงดีอ่ะพี่แชมป์มีคนบอกว่าพี่หมิวอ่ะเป็นเหานะแล้วก็บนหัวมีเหาประมาณ 1,000 กว่าตัวเลยนะฮะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฟิวเฮ้ยแล้วฟิวกับแชมป์นี่ฟิวแชมป์เอาไงดีอ่ะฟิวทำไงดีอ่ะหุยเดินมาแล้วอ่ะมาใกล้แล้วด้วยแชมป์ฟิวไปไหนขนาดไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยอ่ะโอ้ยแข็งจริงอ่ะแชมป์เป็นไงบ้างสอบเสร็จหรือยังอ๋อเราอ่ะเราสอบเสร็จแล้วหมิวโอ้โหฟิวได้ข่าวว่าขายเคยไม่ถือเหรอพี่อยากได้อยู่พีเลยอ่ะใช่ไม่ต้องไกลขนาดนี้ก็ได้เพราะพี่อยากได้พีเลยน้องฟิวโอ้ยแข็งจริงเลยอ่ะไม่หายสักทีพี่หมิวเป็นเหานี่นานแล้วนะยังไม่หายอีกเหรอยังเป็นเหาอยู่อีกเหรอโหใครเขาเป็นกันอย่าคิดมากเลยเอาไงดีฟิวถ้าเข้าใกล้กว่านี้เขาก็โดนใส่หัวเราแน่เลยอ่ะเฮ้ยคิดออกแล้วหนูพกถุงมาพอดีเลยงั้นเดี๋ยวเราเอาถุงใช่ไหมไปครอบหัวพี่หมิวเหาอ่ะก็จะกระโดดมาหาหัวเราไม่ได้แล้วอยู่ในถุงใช่ได้ฟิวล้วงอะไรออกมาถ้าพี่หมิวอยากคุยกับพวกเราสองคนพี่หมิวเอาถุงครอบหัวก่อนได้ไหมอ่ะเหามันจะแบบไม่กระโดดมาหาเราเพื่อความปลอดภัยเนาะเอาถุงครอบหัวนี่นะเพื่อไม่ให้เหากระโดดใส่ฟิวกับแชมป์เฮ้ยไอเดียดีอ่ะเอาพี่หมิวครอบก่อนนะต้องอย่าหนูกลางให้พี่หมิวนะไม่ต้องกลัวกันขนาดนั้นก็ได้ไม่เอานิดนึงอ่ะแค่นี้เหาก็ไม่กระโดดหันแล้วแชมป์ไอเดียแจ๋วมากฟิวโอ้โหเป็นไงฟิวแชมป์ใครนี่ปลอดภัยหรือยังโอ้โหใช้ได้เลยอย่างนี้โอ้โหใช่แบบนี้แล้วไปไหนด้วยกันก็ได้แล้วเนี่ยเหาไม่กระโดดมาแล้วโอ้ไปเดี๋ยวไปใช้เพื่อนกันเดี๋ยวไปกินอะไรป่ะกินดิกินอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ก็หิวแล้วไปดูของกินกันแค่นี้แล้วแบบรู้สึกปลอดภัยมากเลยเนี่ยวิธีที่2ยืนคุยไกลๆโอ้ยคันมากเลยอ่ะเป็นเหามานานแล้วยังไม่หายเลยโอ้โหเพื่อนก็เลิกคบไปหมดแล้วพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มโอ้โหติดมาจากพี่ฟิล์มไม่นานเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยหิวเขาหายยังเนี่ยหายแล้วสบายหายห่วงเลยแชมป์หายแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าช่วงเนี้ยเราเห็นฟิวอ่ะเป็นเห่าด้วยอ่ะฮะผมแบบเกาติดเป็นกระจุกเลยนะจริงป่ะจริงนี่นั่นฟิวป่ะใช่นั่นฟิวกำลังมาทางนี้ด้วยทำไงดีอ่ะเอาไงอ่ะแชมป์ทำไงดีอ่ะเราเพิ่งหายเองเราไม่อยากติดอีกอ่ะโอ้ยคันมากเนี่ยเฮ้ยนั่นมันไม่มีพี่แชมป์นี่พี่มีพี่แชมป์โอ้ยพอดีฟิวหยุดงั้นแหละยืนงั้นแหละไม่ต้องเข้ามาแล้วรองั้นแต่รองั้นแหละอ้าวทำไมอ่ะทำไมเข้าไปหาไม่ได้อ่ะเราว่ายืนคุยกันห่างก็ดีนะจะได้ปลอดภัยหน่อยจริงด้วยฟิวไม่ต้องเข้ามาหรอกเชื่อพี่ดิยืนอยู่งั้นแหละยืนคุยกันไกลๆแบบนี้เนี่ยนะจะรู้เรื่องหรอรู้เรื่องเดี๋ยวฟิวคือเราไม่อยากติดเหาไงก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละก็รู้เรื่องใช่ไหมล่ะโอ้โหรังเกียจเราขนาดนี้เลยเนี่ยแค่เป็นเหาเองเฮ้ยแชมป์วิธีนี้ก็ได้ผลเนาะยืนคุยกันไกลเหาก็ไม่โดดใส่เราแล้วว่ะใช่แต่ว่าเหาน่าจะไม่กระโดดถึงตรงนี้หรอกมั้งใช่เออนั่นแหละคุยตรงนี้แหละเป็นยังฟิลสบายดีเปล่าไม่ค่อยสบายพี่แชมป์ช่วงนี้เป็นเหาอ่ะฟิลบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายช่วงนี้เป็นเหาโอ้รักษาหายไวๆนะโอเคโอ้โหเรากลับบ้านก่อนดีกว่ารังเกียจเราขนาดนี้เจ็บคอมาแล้วหนูไปแล้วนะวิธีนี้ก็ได้ผลนะฮะยืนคุยไกลๆเพื่อความปลอดภัยบ๊ายบายฟิวบ๊ายบายวิธีที่3ใช้ไดเป่าผมพวกเราเล่นอุโน่กันดีกว่าเราขอเริ่มก่อนได้ไหมอ่ะได้เริ่มเลยเอาเลยอุ๊ยอ่ะเราลงแล้วปิดลงเลยฟิวเราลงต่อวนไปหาแชมป์มาอันนี้เจอตองก้าวเลยตองก้าวเลยเหรอหมิวเป็นอะไรอ่ะทำไมคันหัวยิกๆเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเหาเหรอใช่เราเป็นเหาอ่ะเฮ้ยอยู่กันเหาเอาไงดีอ่ะฟิวโอ้โหเหามันจะกระเด็นใส่หัวเราไหมอ่ะอ๋อรู้แล้วเหาเนี่ยมันกลัวความร้อนเพราะฉะนั้นใช้ได้ของผมเชื่อสิความร้อนเออใช้ได้ของผมเป่าเหาเนี่ยแหละ
จริงด้วยเราว่าวิธีนี้เวิร์กมาอย่าเราช่วยใช้ได้ช่วยได้จริงนะฟิลแชมป์ลงมาแล้ววิธีนี้ได้ผลแน่นอนกาเลยฟิลเอาเลยโอ้ยร้อนร้อนอ่ะดีเห่าจะได้ตายไงใช่ไหมแชมป์ใช่ฟิลทนหน่อยนะโอ้ยโอ้ยเต็มเลยโอ้ยช่วยได้จริงนะเนี่ยร้อนมากเลยอ่ะขอบคุณฟิลโอ้ยเยอะโอ้โหแชมป์ดูดิโอ้โหเอาตายเป็นพันเลยอุ้ยช่วยจริงเลยอ่ะแชมป์ฟิลลูกนี้ใช้ได้เป่าตั้งนานแล้วใช่โอ้โหสบายมากเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้หมิวสบายหัวแต่บ้านไม่สบายเลยไปหาไม่กวาดมาลูกจริงด้วยเดี๋ยวก็โดดใส่แชมป์ฟิลแล้วบอกนี่ใช่อุ้ยเยอะวิธีนี้ก็ได้ผลนะคะใช้ได้เป่าเห่าจะได้ตายวิธีที่4ตัดผมให้สั้นพี่หมิวปิดเทอมหรือยังอ่ะปิดแล้วน้องฟิลโอ้ยหนูก็เพิ่งสอบเสร็จไปแต่ดีนะไม่มีอะไรให้แก้เลยผ่านทุกวิชาอุ้ยเก่งอ่ะหมิวฟิลดีเอ้ยมีใครเนี่ยนั่นสิเราแชมป์ไงจำไม่ได้หรอแชมป์เหรอแชมป์เออแชมป์เองเอ้ยปิดเทอมไปแป๊บเดียวทำไมผมโอ้โหก็ไว้ผมนิดหน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่อยสไตล์อะไรนี่เป็นไงไม่นิดนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงไอดอลพี่เสด็จผมนี่มันแบบสระครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยนั่นดิยังไม่ได้สระเลยไว้ผมอยู่อะแล้วแชมป์เป็นอะไรอะทำไมถึงเกาหัวจริงด้วยฮะก็คิดว่าเราเป็นเหาอะฮะเป็นเหาเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นเหาเนี่ยเลยมาปรึกษาฟิลเนี่ยแหละคิดออกแล้วถ้าเป็นเหาแล้วผมยาวก็ต้องตัดผมให้สั้นนี่แล้วก็ใช้ที่นี่ผมใช้ความร้อนฆ่าเหาใช่มาแชมป์อยู่นี่นี่มีกันพร้อมไหมนะเดี๋ยวพ่อจัดการให้มาฟิลตัดแล้วเห็นที่นี่ได้ตัดเลยเหรอเดี๋ยวเสร็จให้ผมนะไปเลยสวยแน่นอนแชมป์ตัดเลยฟิลนี่แกเสร็จแล้วพี่แชมป์เสร็จแล้วพี่หมิวหนีบเลยได้เลยมาพี่จะหนีบให้จะทรงผมตายแน่นอนเหาแชมป์ร้อนผมใช่นี่หนีบร้อนๆแบบนี้ยังไงเหาก็ตายหนีบตรงโคนเลยพี่หมิวเนี่ยมานี่พี่เน้นให้นะเจ็บเจ็บพี่หมิวหนูว่าร้อนขนาดนี้ยังไงเหามันก็ตายใช่น้องฟิวร้อนขนาดนี้เห่าไงก็ตายแล้วแหละแล้วมาดิโอ้ยขอโทษร้อนพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษพี่หนูอีกรอบอุ้ยไม่ได้แม่อะไรอะไรนี่หนีบผมอีกสักรอบใช่โอ้โหวิธีนี้ได้ผลแน่นอนฮะที่หนีบผมร้อนขนาดนี้เห่าตายแน่นอนฮะแต่อย่าหนีบหูนะโอ้ไม่หนีบแน่นอนวิธีที่5ตีเห่าให้ตายเฮ้ยเซ็งจริงเลยปิดเทอมก็ไม่ได้ไปไหนเพื่อนฝูงก็เลิกคบกันหมดละโอ้ขันอุ้ยร้อนก็ร้อนวันนี้อะไรนะฮะขันก็ขันโอ้ยขันจริงๆเลยพี่หมิวปิดเทอมนี้พี่หมิวได้ไปเที่ยวไหนไหมอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะฟิลเงินก็ไม่มีหนูก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเงินก็ไม่มีเหมือนกันช่วงนี้ช็อตอ่ะใช่เดินอยู่ในหมู่บ้านอ่ะเซฟสุดเลยฟิลใช่ชมนกย่อมไม้โอ้ชมบรรยากาศพี่หมิวนั่นพี่แชมป์นี่มานั่งทำไรอ่ะจริงด้วยฟิลอย่าบอกนะว่ามานั่งขอทานอ่ะอุ้ยคันแชมป์มานั่งทำอะไรตรงนี้ร้อนๆอ่ะนั่งทำไรอ่ะอ้าวว่าไงฟิลไงหมิวแล้วมานั่งทำอะไรอ่ะแชมป์แถวเนี้ยแล้วก้าวหัวทำไมอ่ะใช่เกาบ่อยด้วยเนี่ยนั่นดิเป็นไรอ่ะก็คันอ่ะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันอยู่บ้านก็ร้อนไงก็เลยออกมานั่งใต้ต้นไม้เนี่ยเนี่ยมาดูหน่อยดิไม่รู้เป็นไรเนี่ยผมก็สระอยู่นะเอาจริง 4-5 เดือนครั้งอ่ะฮะสระผม 4-5 เดือนครั้งนี่ดูเรื่องดิเป็นไรอ่ะรังแคขึ้นป่ะอะไรอ่ะพี่หมิวเป็นตัวเลยอ่ะนั่นนี่เยอะมากเลยอ่ะฟิลโอ้ยอย่าบอกนะว่าหาวโอ้เยอะมากเลยฟิลดูดิโอ้โหเป็นพันเลยมั้งเนี่ยโอ้โหแชมป์ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะเราเนี่ยนะเป็นเหาคนสะอาดอย่างเราเนี่ยนะใช่แชมป์แกเป็นเหาใช่เป็นเหาแบบเนี้ยต้องใช้ค้อนตีถึงเหาจะตายจริงด้วยน้องฟิลใช่แล้วเราก็พกมาพอดีเลยเนาะใช่เราเป็นเหาแต่ต้องใช้ค้อนตีเหาเลยนะแน่ใจนะฟิลแน่ใจสิเป็นเหาว่าใช้ค้อนตียังไงเหาก็ตายเชื่อเราใช่แน่ใจนะน่าใจมากข้างในข้างในก็เอาเลยเอาเลยตีเขาเลยโอ้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 ยโ
ฟิวแย่แล้วไหนบอกว่าเห่าตายนี่แชมป์ตายแล้วนะฟิวเห่าตายไม่ตายไม่รู้แต่ที่รู้ๆอ่ะพี่แชมป์น่าจะตายแล้วเห็นดีกว่าพี่มิ้วไปไปบอกหนูดีกว่าไปดูวิธีนี้ไม่ได้ผลนะคะทุกคนเห่าตายไม่ตายไม่รู้แต่ที่รู้ๆอ่ะพี่แชมป์ตายแล้วไปแล้วพี่มิ้วไปแล้ว